ได้เวลาที่สามเณรจอกบิณฑบาตเนี่ยจะช้าหน่อยก่อนเพื่อนไม่ทันเนี่ยค่อยๆเดินอย่าไปเบียดโยมทำไมขึ้นมาบนถนนนี่เส้นขาวนี ่เนี่ยก็ชนอาจารย์สำรวมเดินให้ดูเส้นดูเส้นดูเส้นไปไหนล่ะจับคู่กับโลกเลยดูเด็กให้ครบนะร้องไห้นะ
พ่อนาคชุดนี้ก็จะบวชวันที่6กำลังฝึกตัวเองอยู่มีบวชเรื่อยๆวัดป่าของเราฝากข่าวบอกญาติโยมอย่าลืมนะวัดป่ามณีการของเราอาทิตย์ที่30นี้จะมีเศษทองหล่อพระพุทธรูปทองคำโดยสมเด็จพระสังฆราชท่านมาเป็นประธานให้หัวหน้าช้าๆดูที่หัวหน้าพาเข้าป่าแล้วทั้งนี้หัวหน้าทั้งนี้หัวหน้าตรงไหนนี่เดินทางนี้นี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยเล่นไปเลยครับโยมทันพอดีข้างล่างข้างล่างข้างบนไม่ได้อยู่เส้นบาดเท้าเนี่ยเลาะไปนี้เลาะไปข้างๆเนี่ยเฮียไปป่าอ้าวเส้นเดี๋ยวก็ให้อาจารย์แกะลองให้อีกนะเริ่มจัดเป็นประลัมพิธีแล้วที่จะมีงานเกทองหล่อพระพุทธรูปทองคำอาทิตย์ที่30นี้เริ่มมาจัดเต็นท์จัดอะไรกันแล้วอันนี้เป็นสถานที่ต้อนรับเสด็จของพระสังฆราชนะทำพิธีกันหน้าศาลานี้เกทองหล่อพระเชิญญาติโยมก่อนช้าๆหน่อยก่อนหยุดก่อนหยุดคอยเพื่อนให้เป็นแถวหยุดมันจะมีได้สายสินให้จับทั่วตลอดทั้งงานนะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุโมทนามีได้สายสินให้เชิญทุกคนมาร่วมงานกันบริเวณงานเจริญสุขญาติโยมของบ้านนะภาพสวยๆงามๆภาพการทำบุญมาให้ญาติโยมได้ร่วมกันอนุโมทนามาเห็นแล้วก็จงอนุโมทนาเองเถิดก็จะเป็นผลบุญของตัวเองแล้วก็บอกข่าวบุญต่อไปวันอาทิตย์ที่30นี้ณวัดป่ามณีการมีเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำและถวายผ้าป่าสมทบทุนเข้ามูลนิธิพระอาจารย์ฟั่นนะในงานนี้ก็สมเด็จพระสังฆราชท่านเมตตามาเป็นประธานให้ก็โอกาสดีของพวกเราจะได้มากราบนมัสการเจริญสุขเจริญพรทุกๆคน